เขาเห็นพี่หนูใส่หน้ากากอนามัยเขาก็เลยตกใจใช่ใช่เขาเห็นพี่ใส่หน้ากากอนามัยอ่ะเขาเดินเหมือนเดินอยู่แบบนี้สวัสดีค่ะมอสนะคะคือก่อนหน้านี้นะคะทุกคนก็จะเห็นวิดีโอของมอสไปแล้วนะคะว่าบรรยากาศในเมืองลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาตอนนี้คนอเมริกันแห่กักตุนซื้ออาหารซื้อของไม่ว่าจะเป็นน้ำเจลทำความสะอาดหน้ากากอนามัยหรือแม้กระทั่งกระดาษทิชชู่ในห้องน้ำอาหารกระป๋องเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะแต่ละซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยคือเหลือน้อยแล้วก็ขาดแคลนมากๆเลยหลังจากที่ทางรัฐบาลนะคะเขาได้ประกาศให้ในเมืองที่มอสอยู่เนี่ยนะคะในลอสแอนเจลิสเนี่ยมีการปิดโรงเรียนคืออย่างน้อยเนี่ย2สัปดาห์เลยนะคะก็เลยทำให้สถานการณ์ในเมืองนี่ตอนนี้ทุกคนก็ฉันต้องรอดอะสถานการณ์ทางฝั่งตะวันออกเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวมอสจะวิดีโอคอลนะคะคุยกับพี่ที่รู้จักนะคะเขาอยู่ที่รัฐเวอร์จิเนียเห็นบอกว่าเมืองที่เขาอยู่เนี่ยเป็นเมืองเล็กๆชนบทคนไม่ค่อยเยอะไปคุยกับพี่น้องหนูกันค่ะสวัสดีครับจุ๊บปี๊ด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 ตอนนี้ที่นู่นกี่โมงแล้วตอนนี้ก็บ่ายสองโมงกว่าๆนาทีเราเท่ากันแต่ชั่วโมงเราไม่เท่ากันฉะนั้นเวลาของเราสองคนก็จะไม่เท่ากันแล้วอุณหภูมิของเราเท่ากันไหมที่นู่นเท่าไหร่นะพี่หนูตอนนี้16องศาโอ้โหตอนนี้ของมอส14องศาฝนตกทั้งสัปดาห์แล้วที่นู่นฝนตกปะจริงที่นี่ฝนไม่ตกเออแล้วเป็นยังไงบ้างหลังจากที่ทางทรัมป์เขาประกาศภาวะฉุกเฉินฝั่งนู้นเป็นไงบ้างคะเอ้าเดี๋ยวหัวเราะทำไมมันเขาเรียกว่าอะไรเดียมันไปก่อนที่ทรัมป์จะประกาศภาวะฉุกเฉินเอ้าเหรอคือพี่หนูอยู่ในวัดในรัฐเวอร์จิเนียถูกต้องเมืองอะไรนะรัฐเวอร์จิเนียเมืองโรโนกดูปากไหมคะโรโนกโรโนกแล้วตรงนั้นมีคนติดเชื้อพวกโควิดอะไรหรือยังไม่เล่นกระดูกหมาลูกโอเอ็นดูหลานเอากระดูกให้พี่มินี่ลูกกับกระดูกไม่เอากระดูกให้แม่เขาคาบเล่นสิลูกทีนี้มีคนติดเชื้อแล้วเนี่ยประมาณ30คนของรัฐนี้นะไม่แล้วเมืองในเมืองพี่หนูอยู่มีคนติดไหมเมืองพี่ยังมันเป็นคนที่ติดเชื้อเนี่ยจะอยู่ใกล้ๆกับวอชิงตันดีซีอ่ะจะอยู่ตรงพุ้นทางเหนือของเวอร์จิเนียใช่แล้วก็ตรงเวอร์จิเนียบีชต้องบอกกันสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไปมาครั้งหนึ่งด้วยแล้วกระดาษทิชชู่อ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะทิชชู่แบบแบบไปเช็ดเข้าห้องน้ำนะไทเลททิชชู่เนี่ยไม่มีแล้วตอนนี้หนูอยู่ที่แซมครับนะคะในเมืองโรโนกรัฐเวอร์จิเนียค่ะซึ่งแซมครับเนี่ยก็จะคล้ายๆกับคอสโก้นะคะที่ลอสแองเจลิสนะคะซึ่งบริเวณด้านหลังตรงนั้นนะคะตรงนี้ค่ะที่วางฮักกี้สเบบี้ไวป์อยู่นะคะเดิมเนี่ยเขาเป็นที่วางของเจลล้างมือแต่ณวันนี้เจลล้างมือไม่มีแล้วเป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะไม่มีแล้วเหลือแต่ที่ล้างมือปกติซึ่งเหลือแค่ล็อตนี้เท่านั้นแล้วก็ถามเจ้าหน้าที่บอกว่าไม่รู้ว่าจะมาอีกเมื่อไหร่ maybe tomorrow maybe oh I don't know หลังจากที่ไปแซมคลับแล้วเนี่ยเราก็ได้มีแวะไปตรงทาร์เก็ตเพราะมันก็ห่างกันไม่เยอะก็ไปทาร์เก็ตยังพอให้เห็นอยู่แต่ถามว่ามันก็เหลือน้อยอ่ะปกติแล้วมันจะเหลือแบบเหลือวันสองวันนี้ไปอ่ะไม่น่าจะเหลือแล้วแหละแต่กะว่าเดี๋ยวบ่ายเนี้ยแก่ๆกว่านี้ว่าจะไปซื้อของมาเก็บไว้เหมือนกันแล้วน้ำเจลหน้ากากเป็นยังไงบ้างฝั่งนู้นโอ้หน้ากากอนามัยไม่มีแล้วจ้าเจลแอลกอฮอล์มือก็ไม่มีแล้วจ้าไอที่ล้างมือเว้นแต่ไอสบู่ล้างมือยังพอเห็นอยู่บ้างข้างหลังตรงนี้ที่วางแอลกอฮอล์ที่มันเป็นขวดนะคะสรุปไม่มีแล้วไม่มีแล้วจริงคือจะว่าไปสถานการณ์ที่เนี่ยเพิ่งพบผู้ติดเชื้อของรัฐเนี้ยนะคะทางตอนเหนือแต่ว่าอยากจะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันหายไปก่อนหน้านี้3สัปดาห์แล้วค่ะก็คือแบบไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้น It's very crazy right Yeah really crazy โชคดียังเป็นของเราบ้างนะคะน้ำยังมีอยู่ตรงนี้เนาะไปอ่ะสัปดาห์ก่อนแล้วอะแต่ว่า
ไอสัปดาห์ที่ผ่านมานี่คือไม่เหลือจริงคือเมืองพี่หนูมีใครใส่หน้ากากวะวันก่อนที่ไปแซมขับอ่ะเออฝรั่ง2คนเป็นสามีภรรยากันเนาะเออคือดีมากเลยนะเขาใส่หน้ากากเขาป่วยหรือเปล่าพี่ไม่รู้หรอกว่าเขาป่วยไม่ป่วยอย่างข่าวที่เราฟังคือเราก็ต้องติดตามข่าวทุกวันเหมือนกันนะใช่ทั้งอเมริกาเองหรือว่าทั้งที่ไทยเองคือหลายก็เห็นได้ยินนะเขาก็บอกว่าเออบางคนมีเชื้อแต่ไม่มีอาการอ้าวแล้วมาบอกไม่ให้ใส่หน้ากากเอาไงวะยังไงวะเมืองพี่หนูอ่ะเห็นคนใส่หน้ากากกี่เปอร์เซ็นต์เอาสองคนเองเมื่อวานนะคือทั้งเมืองเห็นใส่กันอยู่2คนแล้วมีวันนึงพี่หนูเหมือนว่าไม่ค่อยสบายหรือว่ายังไงนะลองเล่าดิที่ว่าเมื่อประมาณเดือนที่แล้วก็ไวรัสมันก็มีข่าวแต่ว่ามันไม่ได้มาทางโซนนี้ไงคือพี่อ่ะเป็นหวัดลงคอคือปกติก็จะเจอฝรั่งขึ้นบ้านก็เดินไปเดินมากันอยู่แล้วจุหมาก็จะมีคนลิ้นหมาเยอะพี่ก็ก้มๆอยู่ดีพอเงยหน้าขึ้นมามันมีฝรั่งขึ้นบ้านเนี่ยเขาจุหมามาแล้วเขาเดินผ่านมาคือเขาเห็นพี่หนูใส่หน้ากากอนามัยเขาก็เลยตกใจใช่ใช่เขาเห็นพี่ใส่หน้ากากอนามัยอ่ะเขาเดินเหมือนเดินอยู่แบบโอ้โหแบบตรงตัวเองเหมือนทำตัวเองเซคือเหมือนตกใจเบอร์ใหญ่เซเหมือนตัวเองจะล้มมาแล้วแต่เขาก็ทรงตัวได้แล้วเขาก็แบบจูงหมายจูงแบบเดิน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 ใช่ไหมเราหมาตัวนั้นน่ะมันก็แบบเคยเห็นพี่อยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็วิ่งคือวิ่งจะมาหาเรากระชากใส่จูงตัวลอยหมาตัวใหญ่มากนะแต่ตัวลอยที่ปุ๊บอยู่ข้างเขาซึ่งแบบไอ้ตอนนั้นบอกตรงนะที่เห็นไรที่จิตตกนิดนึงเออว่าเฮ้ยรังเกียจฉันขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนี้เหรอเออเหมือนเห็นเราเป็นตัวโชว์เดี๋ยวแล้ววันนั้นได้ใส่คิ้วหรือเปล่าไม่เกี่ยวกับคิ้วพอพี่หนูไม่มีคิ้วใช่ไหมหน้ามันก็เหมือนแบบว่าเหมือนคนจีนประมาณนั้นมั้งเขาบอกเอาจริงนะพี่ว่าฝรั่งแยกไม่ออกหรอกคนเอเชียชาติไหนชาติไหนหน้าตาเขาคงบอกมีใครกันแต่โชคดีไงมอสหน้าไม่ค่อยเหมือนเอเชียเอออยู่ในแอลเลก็เหมือนเม็กซิกันไปเออใช่ใช่มอสหน้าเหมือนเม็กซิกันว่าถ้าเราป่วยต่อให้เราเป็นไม่ต้องไวรัสโคโรนาต่อให้เราป่วยเป็นไข้หวัดปกติไข้หวัดใหญ่ก็ได้แล้วเราไม่มีอาการแต่เรามีเชื้ออยู่แล้วเกิดเราแบบเดินออกไปไม่ได้ใส่หน้ากากมันพี่ว่าน่าจะแพร่เชื้อคนอื่นได้นะพี่ว่ามันเป็นเหตุผลที่ทำให้มันระบาดเร็วไงในเมืองที่พี่หนูอยู่โลโนกอ่ะมีคนเอเชียอยู่มั้งปะหรือว่ามีกันอยู่แค่เนี่ย2คน3คน มีเฉพาะบ้านนี้หรือเปล่ามีคนไทยอยู่บ้างเราเคยได้ทำความรู้จักอยู่นิดอยู่บ้างนะไม่ได้แบบสูงสิงกันเนาะคนเวียดนามก็จะยังมีอยู่พอสมควรมีคนเกาหลีเนี่ยก็คือก็มีบ้างแต่ว่านี่น่าจะไม่มากเท่าเวียดนามที่เราเห็นประมาณนี้คือว่าก่อนหน้านี้ที่มอสเคยแบบว่าพาแบบไปดูตามห้างคอสโก้ในลอสแอนเจลิสใช่ไหมคือฝรั่งมันขำมากเลยบอกเฮ้ยคนเอเชียแม่งกักตุนเห็นแบบเราแบกข้าวสารกันแบบสงสัยกลัวอดตายมากกว่ากลัวไวรัสคือตอนเนี้ยฝรั่งกลัวอะไรกลัวไม่มีกระดาษเช็ดตูดขนาดที่พักพี่นะเออมันไม่มีท่อต่อสำหรับหัวฉีดให้ด้วยนะไม่รู้ว่าที่อื่นของเมืองนี้เป็นยังไงแต่ที่รู้ว่าห้องน้ำอพาร์ตเมนต์ที่พี่อยู่อ่ะไม่มีสมมติเกิดฉุกเฉินจริงๆมันสถานการณ์เลวร้ายนะแบบอาจจะเกิดถึงขั้นปิดเมืองสักเดือนนึงอ่ะพี่คิดว่าจริงอ่ะของแห้งของใช้อ่ะยังไงก็มีพอแต่ไอ้ที่จะไม่มีพอของจริงสดอ่ะซึ่งเราไม่ชินกับอาหารแช่แข็งบอกเลยเออนั้นอ่ะถ้ามีปัญหาจริงเราก็ต้องแบบใช้อาหารแช่แข็งแล้วยังไงแล้วหลานไม่เข้าโรงเรียนหรอฝั่งนี้เขาสั่งปิดโรงเรียนแล้วนะ2อาทิตย์บ้านเราของขวบเองจริงๆตอนแรกอ่ะพี่จะจองตั๋วกลับไทยนะพอมีข่าวไวรัสขึ้นมาปุ๊บพี่อ่ะอยู่บ้านเนี่ยจองตั๋วเลยเพราะว่าเออรอให้แบบเหตุการณ์มันดีกว่านี้ก่อนเด็กเล็กไม่มีภูมิไงปกติกลุ่มเสี่ยงอ่ะมันแน่ๆอยู่แล้ว1คือเด็กเล็ก2ก็คือผู้สูงอายุ3ก็คือผู้หญิงตั้งครรภ์4ก็คือคนที่มีโรคประจำตัวก็พี่หนูทั้งนั้นเลยอ่ะตั้งครรภ์ก็ใช่มีโรคประจำตัวอ้าวเหรอน้ำหนักเท่าไหร่ความอ้วนคำถามเด็ดตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่ขึ้นมากี่โลเรียกว่าน้ำหนักยังคงค้างอีก15โลอยู่วิดีโอคอลนี่เต็มจอมากอ่ะจันนี่น้องคุณปี๊ด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 แพนด้าบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายดูแลตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอเคสวัสดีครับแล้วถ้ามีคืบหน้าอะไรยังไงทางฝั่งนู้นก็บอกมอสมั้งเนอะได้ย้ายเดี๋ยววันนี้ไปนะจะไปทำหลายด้วยเออโอเคเอาลูกเข้านอนก่อนบ๊ายบายสวัสดีค่ะแม่
ม่แม่อะไรนะแม่เรียกแม่เร็วหน่อยนะแม่แล้วนะไม่ใช่หมารู้สึกออกมาจะเป็นหมา